เราเวลาลูกค้ามาเราก็ออเดอร์ในนั้นได้เลยใช่ไหมคือไม่ต้องมานั่งเปลืองกระดาษคือพอเวลาลูกค้ามาปุ๊บเราก็เหมือนสวัสดีค่ะแล้วก็พิมพ์ในนี้เลยแล้วมันบินก็จะไปเด้งในครัวอันไหนที่เป็นยำมันก็จะไปเด้งกระเด้งบินกระเด้งที่ยำอยู่กับพี่แล้วจะทุกคนจ๋าความอินเตอร์ออเดอร์ด้วย iPad เออนั่นแหละมันก็ไม่ใช่ iPad ออเดอร์ในมือถือนั่นแหละชาคล้ายๆเหมือนตอนที่เราทำงานที่โรงแรมนั่นแหละนี่ชาค่ะไม่มีบาทเออเหมือนอารมณ์เหมือนที่หนูไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่ร้านอะไรวะก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรในกระบี่อ่ะคือเวลารับลูกค้าจะรับลูกค้าทาง iPad กับมือถือแล้วมันจะแบบบินมันก็จะไปกระเด้งอยู่ที่หน้าคอมกับตรงที่ทำของคือเราไม่ต้องไปนั่งรับลูกค้าเองเออแบบนี้โอเคโอเคมันโอเคแล้วน่าจะเธอไม่งงด้วยใครสั่งข้าวมันก็ไปอยู่ในครัวเอาใครสั่งยำบินมันก็แยกกระเด้งมาถึงที่ถ่ายยำอย่างเงี้ยโอเคเป็นระบบมากชอบไม่ต้องมานั่งจดอยู่ไปถึงลูกค้าจะเอาอะไรก็ทิมใส่มือถือจบพี่เขาคุยง่ายเราไม่รู้เสียงเป็นป้าสักเหมือนกันนะน้องไปไม่ไหวแล้วเดี๋ยวป้ากันไปไปก็ไปมันน้องไปไม่ไหวก็ไปนอนน้องไปหนุ่มไปสวัสดีค่ะไปแม่เปิดแอร์เดี๋ยวนี่แหละที่เบย์ชอบในการออเดอร์เนี่ยแหละเบย์รู้สึกว่าอีดอกมันดูไฮโซมันดูกูชอบมากไม่ต้องไปนั่งยืนดีแบบว่าพูดจาแม่น้ำนายันแม่น้ำโขงอยู่ไปถึงลูกค้าจิ้มเลยค่ะลูกค้าอะไรเขาจิ้มจบแต่เธอมีหน้าที่ยำตอแหล่ไปปุ๊บบินก็เด้งมาจิ้งเนี่ยรถตอนนี้ประจำการอยู่ร้านข้าวกะเพราถาดแล้วนะคะแม่ค้าตัวเล็กๆค่ะตัวเท่าท่านอุ้ยทิชชู่นะทิชชู่ด้วยทิชชู่นะเดี๋ยวได้คุยกับพี่โอบ้างไหมคะเจ๊โอไหนอ่ะโอไหนวะโอไหนอ่ะเจ๊ก็ไม่รู้โอไหนอ่ะได้คุยกับพี่โอไหมจะปลาจะออกเค็มนิดนึงไหมไม่ประเผ็ดมากเท่าไหร่เผ็ดไหมลูกเผ็ดไหมมาจิ้มมั้ยที่โอนครปฐมอ๋อคุยปกติจ้ะคุยปกติทำไมอ่ะเพื่อนเต็มกดติดตามนะคะจะเริ่มพูดอะไรดีวะเดี๋ยวก็ยังนึกไม่ออกที่เรื่องร้านนี่อะไรปลาเค็มหรือปลากรอบปลาเค็มไหมหรอปลาเสียบปลาเผ็ดปลาเสียบถ้าคือปลาเค็มไหมล่ะมันเค็มจืดจืดนะตายเสียดายแม่เด่นไม่อยู่แล้วแม่งจริงไม่งั้นแม่เด่นมาครุกอยู่กับเบนแล้วไม่ไปไหนหรอกกระเทยน้ำเนี่ยตอนนี้นะมั้งที่แม่เด่นตกเก้าอี้อะเนี่ยตอนนี้อะกูหนักสิไปต่อเขียนชีวิตแกมีปัญหาต้องปุ่นเนี่ยตายที่ตูดไม่รู้เลยบอกดีว่าคือหนูคือหนูเลยเ
เยอะนะลูกค้าทางใต้ก็เยอะอยู่แล้วมันดีอย่างนึงอ่ะมาขายตรงเนี้ยลูกค้าไม่ต้องเข้าซอยจอดได้เลยลูกค้าจอดได้เลยวันก่อนร้านที่จะมีอยู่ไหนอยู่นู่นน่ะสวนอะไรวะทาร้านน่ะบ้านหมอไอ้หมอจรูนน่ะทางบ้านหมอจรูนนู่นทางลงควนนั่นที่ลงควนลงไปแล้วลูกค้าเบียไปลูกค้าไปจอดร้านที่ไรเบรกมือพังแทบทุกคนเขาไม่ชันมากเบรกมือเอาไม่อยู่ทางลงควนเส้นนี้เป็นเส้นเมนหลักเส้นหลักมันอันนี้เป็นเพชรเกษมนะรู้ป่าวะเพชรเกษมทางผมเป็นเลขสี่เก่าอะที่มันอันนี้มันคือมันทางนั้นตรงมาจากกระปางนะใช่ครับกระปางเขาไปแยกทีเออแยกอันดามันเนี่ยคือหมายเลขสี่เดิมแต่อันโน้นอ่ะจะเป็นสี่สี่นะเอเชียอ่ะเป็นสี่สี่เคยไปร้านนั้นค่ะจอดรถยากค่ะนั่นหลังที่จอดรถไม่ร้านที่ว่าเดียวเคยขายตรงส่วนสาธารณะทาราน่ะเอที่กระบี่เป็นของพี่เอกป่าวไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะลูกค้าที่มาจากทางใต้มาเยอะมากแล้วก็อุ้ยสมัยก่อนลูกค้ามาจากทางใต้แล้วหาไม่เจอหาร้านไม่เจอพอกว่าจะเข้าไปถึงร้านนั้นนะไกลอยู่เหมือนกันนะพอมันนัดจากถนนตรงเนี้ยไกลนะเราบอกแลนด์มาร์กให้วัดคนอยู่ใกล้คนสบายตรงแม่ออมสินตรงนั้นง่ายมากพอปุ๊บเจอเลยของเรานี่ถูกง่ายมากต้องเข้าไปตรงโอ้โหแล้วเสิร์ช Google เสิร์ชเท่าไหร่ก็เจอตรงเนี้ยมันเสิร์ช Google ให้ตำแหน่งแมปมาแบบโอ้โหคือเอาง่ายๆว่าโคโคมิลกับโตฐานที่จะยิงจะใส่ตำแหน่งหาไม่ยากเลยบอกมาปุ๊บนี่เดี๋ยวให้ไปดูอ่ะจบข้างเนี่ยอยู่ตรงเห็นเนี่ยติดถนนเพชรเกษมเลยตัวเองขาเนี่ยรถเนี่ยติดถนนเลยเห็นไหมเนี่ยติดถนนเพชรเกษมนี่ธนาคารออมสินนี่คือร้านกะเพราถาดนี่อันนี้คือวัดควรสบายที่ว่างานศพแม่เด่นเนี่ยนะวัดเนี้ยวัดที่เบียร์มางานศพแม่เด่นนั่นวัดนี้เนี่ยติดถนนเลยเนี่ยติดถนนเป็นหลักตรงป้าย 5G เลยตรงนั้นน่ะเดี๋ยวทางเข้ากระบี่เลี้ยวขวาก็ทางเข้ากระบี่เลยนี่คือถนนหลักเลยตรงนี้คือบขส. อยู่เส้นหลักเลยมาง่ายและง่ายมากมาง่ายจริงๆกับการมาร้านอันเนี้ยไม่เหมือนตอนแรกที่ไปอยู่ตอนนั้นคือเข้าลำบากแล้วมันวกวนมากไปเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเข้าซอยก็ไม่รู้เนี้ยคือสามแยกตลาดเก่าไม่มีใครรู้จักสามแยกตลาดเก่านะสามแยกตลาดเก่าแยกตลาดเก่าแยกตลาดเก่าลงตรงแยกเลยอยู่ตรงแยกตลาดเก่าวัดควรสบายต้องระโตมาง่ายมากเชื่อมากตรงกล้ามตรงกศมีมาเพิ่งไปรับมาครับค่ะน้องสนไหมน้องสนไหมลูกน้องสนไหมครับไม่บอกเขาไม่เอาลงครับผมจากที่ไหนครับที่โรงแรมอะไรไหมครับที่เนี่ยผมอะไรจะเข้าไปครับพี่อ๋อผมขับรถไปเลยพี่นี่มันจะบ่ายสามนะต้นทีครับอ๋อไปถูกแล้วใช่ติดถนนเลยติดถนนเลยไม่ไกลค่ะไม่ไกลจะมาสาขากระบี่บอกเลยว่าง่ายเวอร์ไปอยู่ที่ไหนยังนอนอยู่ชลบุรีอยู่เลยไปง่ายที่ไหนอะไรวะไปง่ายที่ไหนยังนอนอยู่ชลบุรีอยู่เลยยังไงวะบ้านมันถึงง่ายเหรอยังไงวะพี่นิดเราก็รอผมกินรถถอยนี่แหละ
ขึ้นเอาสักห้องสักผ้าไปเก็บได้จัดแต่งห้องเดี๋ยวต้องย้ายของออกมาจะมีโต๊ะทำงานย้ายออกมาให้ดิย้ายออกไปข้างหน้าเนี่ยแล้วเดี๋ยวพวกนี้ว่าจะไปดูพวกของเข้าร้านอะไรยังไงถึงไหนแล้วคะถึงกระบี่แล้วพี่ทรายสวัสดีอันนี้หล่นแล้วลูกได้ครับพี่ได้ครับตอนนี้อยู่ตรงไหนคะยังไงคะร้านน่ะเหรอตอนนี้อยู่ตรงไหนคะอยู่ที่แยกกระบี่ครับมาเปิดตรงไหนของกระบี่คะติดกับธนาคารออมอยู่ตรงธนาคารออมสินติดกับธนาคารออมสินวัดควรสบายอะค่ะเข้าตูเป็นไงครับเราต้องไปดูให้เห็นตากระตาที่เราไปกินข้าววันนั้นนั่นพอยุ่งจนกลับตรงไหนวะที่เราไปกินข้าววันนั้นนั่นที่กลางคืนเราไปกินข้าวกันนั้นกลางคืนเรากินข้าวไม่รู้จนกลับวันนี้เรากลับจากคอนฟาร์มข้างร้านอัญชลีนมันจะมีร้านขายจานอยู่แล้วตรงที่เนี่ยตรงนี้ไม่มีหรอเทียบไปตรงแยกนะแยกที่ว่าเลี้ยวขวาจะไปแม่โค้งแล้วเลี้ยวซ้ายจะเข้ากระบี่อ่ะได้เดี๋ยวมันจะมีร้านจานขายสกอบูจะเรือรบอยู่นี่ได้เจ๊กับโค้งกับอะไรเสร็จเดี๋ยวพวกนี้ขึ้นไปดับที่นอนให้แล้วแถวนี้มันมีซักเครื่องซักผ้าอะไรไหมตอนคืนมีข้างหลังขับรถเครื่องไปข้างหลังเดี๋ยวเข้าพาอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวไปอุดหนุนนะคะ FC ครับผมบอกลูกค้าลูกค้าแม่ค้าจะบอกว่ารอบนี้รสชาติจัดเต็มไม่มั่วเหมือนรอบที่ผ่านมาที่จอดรถอยู่ด้านหลังที่จอดรถอยู่ด้านหลังครับผมจอดได้เป็นร้อยกว่าคันเลยแล้วก็แม่ค้าน่ารักเหมือนเดิมให้พี่เบียร์บอกว่ามันถึงหน้าร้านแล้วก็สิ่งกับรถเจอกันที่ควันฟางค่ะแล้ววันนั้นพี่กิ้งพาไปสภาพเบียร์อยู่เหมือนเปรตมากคุณจะแต่งศพมากไปขึ้นไหมเดี๋ยวถ้าเด็กที่ไปกดม่วนยังไม่ได้นอนเลยไม่มีเดี๋ยวจะไปขึ้นไปนอนดูโทรศัพท์นี่แหละนอนนี้แหละฮะนอนได้หาโต๊ะให้หนูกับอันเลยมีโต๊ะเอาไว้วางเวลาแต่งหน้าโต๊ะกลมๆได้ไหมได้หมดมีมันใช้ไม่เรื่องเยอะเอาอะไรบอกพอแค่นี้ใช้ไม่เรื่องเยอะไปค่ะร้านพี่สาวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนร้านพี่สาวอยู่ตรงไหนวะคาราโอเกะป่ะคาร
ใช่ไหมทางเข้าใช่ไหมโอ้ยตายจากร้านอันนั้นเลิศร้านพี่สาวคาราโอเกะแต่ก่อนไปร้องประจำมากไปประจำเลยร้านนั้นไม่เพราะกระบี่ไปเอ็ดดิอันนี้ครับอันปากทางเข้าปันปางใช่ใช่ร้านพี่สาวของเราเด็ดร้านนั้นใหม่เพราะหนูไปร้องประจำหนูชอบมากคาราโอเกะร้านนั้นนะต้องได้ไปแซ่บโป่งมันเดี๋ยวน้ำกลับจากตรังแล้วเราไปกันนะโอเคครับแล้วเต็งแบ่งไปยังไม่ได้ตักไปเต็งตักไปตอนไหนวะตักไม่พอแล้วแล้วใส่พริกเยอะหรอ2 เม็ดเผ็ดแล้วเวลาผัดกะเพราให้ลูกค้าไม่เผ็ดชอบเต็มเยอะมากหนูกระจายเท่าไหร่ไม่เห็นจริงเอาจริงนะในโลกที่โซเชียลเขาด่ากันเยอะกับตัวจริงไม่เหมือนกันค่ะตัวจริงเป็นคนที่น่ารักมากเป็นคนที่เซอร์เป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ขี้เมาในโซเชียลกระด่าเก่งๆหน่อยตัวจริงเป็นคนตลกเฮฮาเข้ากับคนทุกพี่น้ำไหลๆเลยเห็นต้องกำแซ่บแก้เมารถหนูเมารถตู้หนูเมารถตู้นู้นหนูหิวหิวแสดงว่าขี้เมาเหมือนกันประมาณนั้นค่ะพี่เป็นคนที่ถึงกระบี่แล้วเหรอคะเจ๊ใช่ครับถึงกระบี่แล้วค่ะเมื่อคืนแวะกินผู้ชายอยู่ทุ่งสงเจอตัวจริงแล้วบ้าที่สุดเลยพี่นิดนี่น้องเองชอบหรือไม่รู้ติดตามมาหลายปีแล้วมาตอนใดจะติดตามไปครับผมคือโมเมนต์เบียนจะมีทั้งบ้าทั้งบอมีทั้งแบบบ้าๆบอมเอ้าพี่หนูสวัสดีค่ะ